วดีเสื้อสุพีมนี่สีสันสดใสมากค่ะได้จังหวะจริงๆค่ะเดี๋ยวบอกเสียงเอาค่ะสำหรับ6คนแรกของสุพีมทิพยาชุมบุรีเทคมีหมายเลข4นะคะนัชยาทาแฮค่ะหมายเลข9ฐานิตาเอี่ยมละออค่ะหมายเลข10สัตสิธรเจตตาค่ะหมายเลข11อทิตยาแก้วนอกค่ะหมายเลข15ณัฐิกาวสานนะคะแล้วก็หมายเลข16กรกนกชาบำเหน็จค่ะเพิ่งจะใช้ได้หลังจากที่นักกีฬาลงสนามที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใหม่เอาค่ะเริ่มเกมนะคะศรีสะเกด VC ฮะมือตีเข้าในก่อนแล้วดึงล้นหลุดออกข้างไปนะคะ2-0แล้วค่ะสุพีมนำตีลูกนี้เอาสลับล้อออกไปค่ะยกมาหัวเสาตีแสลบล็อกแล้วนี่ค่ะหลุดออกข้างวริศราเซิร์ฟมาสวยครับบอลแรกบอลสั้นโอ้โหง้างมือรอแล้วค่ะสสิธรเซิร์ฟของเนตรภาเซิร์ฟพอดีครับบอลแรกที่เปิดสวยโค้งหลังได้ซัดค่ะเรียบร้อยนัชยาค่ะหมายเลข4ไม่เข้าเท่าไรค่ะตีแก้ข้ามาเอาค่ะโอกาสของสุพิมได้ซัดมาติดบล็อกแล้วล้นกลับมาที่แอมบิลีฟศรีสะเกด7-4คะแนนค่ะซัดมายัดมาในบล็อกแล้วงัดออกมาแล้วจะไปติดตะข่ายแอมบิลีฟศรีสะเกดอู้เสิร์ฟเรียกดีค่ะลูกนี้เนี่ยอทิตยาไม่มีปัญหาค่ะส่วนคือพิกาเซอร์ค่ะตรงนี้ตีแซบล็อกมาเซฟได้ค่ะสุพิมโค้งหลังฟาดคืนมาก่อนแล้วโอ้โหยังเกี่ยวได้แต่ออกข้างไปค่ะบอลได้มาไม่ค่อยดีค่ะสิสเกตโอกาสได้สวนค่ะสุพิมไหลมาลูกนี้ยังเกี่ยวกันไม่ได้ค่ะโยนข้ามาอีกครั้งบุกอีกทีกับสุพีมสุพีมให้อทิตยาเซฟบล็อกได้ค่ะสีสเกตตีสวนคือลูกนี้โอ้ยังเหนียวค่ะอทิตยามาอีกทีแล้วไม่ไหวค่ะโอ้มาหนักเหมือนกันเอาค่ะเล่นกันต่อนะคะตีฉลับบล็อกมาเซฟได้ค่ะยกลูกนี้ได้สวนคืนรองทันค่ะศรีสะเกดโยนข้ามไปก่อนโอกาสมาค่ะสุพีมให้อทิตยาต้องหยอด3เมตรประคองแก้มาเอาค่ะสุพีมแดนหลังลูกนี้ไม่อยู่แล้วค่ะบอลไปบอลไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ค่ะตีติดบล็อกโอ้โหแล้วดูเข้าบล็อกของสสิธรเอติติยานี่สัตว์เข้าในฉลับบล็อกลงด้วยนะคะขึ้นแต้มที่10แล้วค่ะสุพิมโดนไม่ค่อยดีแต่โอ้ยังได้ค่ะยังพอตั้งได้ค่ะแล้วนี่ค่ะตีฉีกมาลึกไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับบอลแรกของศรีสะเกดเซฟได้นะคะหัวเสาได้ซัดคืนนี่ค่ะโอ้ต้องแก้ก่อนนะคะมาตรงกลางรองได้บอลสองทันไหมโอ้ทันแต่ว่าแหมไม่ไหวนะคะสุดมือเอื้อมของหลังลูกนี้เซฟบล็อกไว้ได้ค่ะสุพีมตีแก้ข้ามไปก่อนค่ะได้ซัดคืนลูกนี้โอ้ออกนะคะ
ตีสวนกลับมาของทางสุริพรจะบิดเยอะไปหน่อยค่ะเสร็จพอยต์ของสุพีมแล้วค่ะอาทิตยาโอ้โหเป็นเอสไปเลยค่ะก็เซตแรกเอาชนะไปก่อนนะคะสำหรับทางสุพีมทิพยชลบุรีเทค25-7คะแนนนำ1-0ค่ะ1-0ค่ะตอนนี้ตีมาแล้วดึงไม่อยู่โอ้มา2-1ค่ะพอเปิดได้แล้วตีมาติดบล็อกเก็บทันนะคะสุพิมมาอีกทางหนึ่งยังรอไว้ได้ค่ะศรีสะเกษเอาข้ามมาก่อนค่ะสุพิมเลือกมาหัวเสาได้ซัดลงไปแล้วดีค่ะดึงไม่อยู่เป็นหมายเลข3นี่เป็นการชนะนินโนค่ะที่เป็นคนติดของหลังมาซัดฉลับล็อกอู้ยังไวค่ะเก็บทันโยนข้ามไปก่อนได้บุกอีกทีหัวเสาฉีกเข้าในแล้วดึงไม่อยู่โอ้มีสวนหนักๆเหมือนกันแล้วค่ะได้เกียงพอตั้งได้สั้นสวนเร็วนี่ค่ะบอลแรงมาไม่ค่อยดีต้องแก้นะคะเอาค่ะสุพีมโอ้มันจะไปขวางทางกันนิดนึงค่ะโอ้ฟาวตะข่ายก่อนเนี่ยค่ะต้องตีแก้โอ้แล้วแก้เป็นดีคราวนี้เนตแล้วลงมาเสิร์ฟค่ะเนตภาบอลสั้นนี่เอาคืนได้ค่ะนัทธิกาบอลมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแก้ไขข้ามาก่อนไหลลูกนี้โอ้โหได้ลงโล่งนี่ค่ะนัทธิกา12-5คะแนนเบรกอีกครั้งค่ะทางศรีสะเกษแข่งกันต่อนะคะตีมารองไว้ได้สวนคือลูกนี้เรียบร้อยค่ะต่อนะคะอทิตยาตีประคอมาติดบล็อกอ้าวล้นกลับมาที่สุพิมนัทยาหยอดคืนไปก่อนผลักข้ามาสุพิมบุกอีกทีบอลสั้นติดบล็อกค่ะอยู่ที่สุพิมนัทยาสวนมาหนักเราดึงไม่อยู่นะคะทางนัชยาโอ้โหดูค่ะตีไล่เส้นเลยค่ะนัชยาทาแฮเซิร์ฟอีกทีค่ะอ้าวยังพอเปิดได้ซัดลูกนี้ออกไปอีกนะคะ20-5คะแนนยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะซัดแก้ข้ามาก่อนฝั่งนี้จังหวะไม่ดีค่ะโอกาสของศรีสะเกษยกหัวเสาได้ตีติดบล็อกโอ้แล้วหล่นใส่ตัวเองค่ะจารุวรรณ22-5คะแนนค่ะโยกข้ามมาเก็บได้แล้วบอลสั้นตีฉลับล้อออกไปค่ะนัทธิกาหล่นมาค่ะลูกนี้เก็บได้ค่ะตีสวนคืนโอ้โหออกไปอีกนะคะจารุวรรณเสิร์ฟมาลึกก็ยังเปิดได้สุพีมนัทยาตีหนักเก็บได้โอ้ไหลลูกนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ยังรอกันทันนะคะตีแก้ข้ามมาแล้วแรงไปค่ะลูกดอกหลังก็ชนะไปในเซตที่2ค่ะสำหรับทางสุพีมทิพยชลบุรีเทค25-6นำ2-0นะคะก่อนกนกค่ะเสิร์ฟมาสวยครั้งนี้ตีฉลับล็อกมาแม่ด้านหลังดึงไม่อยู่ค่ะก
ของหลังได้ตีแล้วฟาวตะข่ายด้วยค่ะเขาก็เสิร์ฟของนัชยาตีมาฉลับล็อกตกพื้นไปแล้วเนี่ยได้คืนไปบ้างค่ะโดยจารุวรรณโคตรทองโอ้โหเสิร์ฟเย็ดดีค่ะยังพอเปิดได้ชาชนวันวางมาลึกโอ้แล้วกลายเป็นแต้มด้วยเจ็ดต่อสี่นะคะตีฉลับล็อกยังเกี่ยวได้ค่ะแต่โอ้ย้อนหลังตีของทางณัฐวันท่วมจอกสั่นมานี่ค่ะเอาคืนได้ค่ะโดยสสิธรมาสวยแล้วค่ะคราวนี้ตีมาติดบล็อกยังร้องได้แล้วงัดไปติดตะข่ายอีก14ต่อ7แล้วไม่เคยเข้าอะค่ะบอลแรกตีแก้ไปก่อนนะคะดีดมาข้างหลังนี่ค่ะได้ซัดลงไปค่ะทางณัฐวันแปดต่อ15ดีดมาโค้งหลังโอ้สวยค่ะลูกนี้ณัชยานะคะซัดลงไป16ต่อ8ล้นแล้วนี่ค่ะ3ลงไปเบาๆอีกทีค่ะโดยสศิวิมลเก้าต่อ18ค่ะตีติดบล็อกยังเก็บไปได้แต่ศนวันเคาะคืนมาอีกทีรองทันนะคะแก้ข้ามไปก่อนค่ะเอาค่ะจะได้สวนค่ะสุพิมเปลี่ยนมาที่ณัฐวันแล้วโอ้โหยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะศรีสะเกษโยนข้ามมาอีกครั้งหนึ่งสุพิมเปลี่ยนเป็นบอลสั้นไม่ถนัดแล้วเกี่ยวลูกนี้โอ้จังหวะหล่นแล้วซ้ำค่ะเรียบร้อยค่ะสัตว์มาลูกนี้เรียบร้อยค่ะตีขอทานทิตยาเดบของสสิธรโอ้โหลูกนี้โดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวนคืนมาไม่หนักยังเซฟได้ค่ะศรีสะเกษตีสวนคือฉลับล็อกค่ะโอ้ได้มีตีเน้นๆบ้างค่ะโดยสุริพรบอลสั้นโอ้โหรองได้ตีสวนคืนยังเซฟทันนะคะ3เมตรฉลับล็อกรองได้เหมือนกันค่ะยกมาลูกนี้ได้ซัดติดล็อกงัดกลับหลังโอ้โหไวๆค่ะลูกนี้จะตามกระดกวันเสิร์ฟโอ้โหบอลไม่ค่อยเข้าแล้วค่ะตีแก้ข้ามาได้สวนคืนสัตว์ลูกนี้โอ้เหนียวค่ะศรีสะเกษวางคืนมาสุพิมร้องได้โอ้โหต้องแก้เคาะแก้มาแล้วโอ้ตัดหน้ากันค่ะจังหวะรองบอลก็เป็นทางสุพิมทิพยาชุบรีเทคเอาชนะไปได้ในเซตที่3 25-14 ค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะสุพิมก็เอาชนะทางแอมบิลิฟซิสเกตวีซีไป3ต่อ0เซตค่ะ25ต่อ7 25ต่อ6และ25ต่อ14เก็บชัยชนะแมตช์แรกไปได้ค่ะสำหรับทางสุพิมทิพยาชุบรีอีเทคนะคะเกมการแข่งขันในคู่ต่อไปค่ะผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อนะคะคู่ทีมหญิงค่ะณครนนท์นะคะจะเจอกับทาง ISU ไอมาเน่ค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับเกมคู่ต่อไปค่ะ